บิล221จะแปลงเป็น222ได้อย่างไรต้องผ่าตัวถังเยอะไหมโครงในรถตรงเนี้ยอ่ะหลังจากผ่าตรงเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ตัดต่อเปลี่ยนปืนนอกคือตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ดัดแปลงไหมผ่าคาซีไหมแล้วรถจะขับเหมือนเดิมไหมในคลิปนี้เนี่ยผมมาทำให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC แฟนคลับนะครับในเพจ Mercedes-Benz Banking และ Here Review นะครับหลายๆท่านตอนนี้ที่ผมได้พูดคุยอยู่มีความสงสัยว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ก็คือการแปลงโฉมรถฟิลิปแปลงข้ามบอดี้ W221 เป็น222ได้อย่างไรแล้วบอดี้มันเหมือนไหมทรงมันเหมือนไหมแปลงแล้วมันจะตลกไหมมันต้องตัดต่อตัวถังเยอะไหมต้องทำแบบไหนวันนี้เนี่ยผมมาไขข้อข้องใจให้กับผู้ที่ใช้รถ W221 S Card ในวงเล็บที่ขายทิ้งไม่ลงนะต้องบอกก่อนเพราะว่าหลายๆท่านตอนนี้ไปตีราคาเต็นท์ก็แบบไม่ไหวราคาตีต่ำมากเรามาเปลี่ยนโฉมให้เป็นทรงใหม่ล่าสุด222แต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแล้วมันใช้งานได้จริงไหมจะต่อขนส่งได้ไหมสภาพจะเปลี่ยนไปไหมจะขับดีเหมือนเดิมไหมคือมีคำถามเยอะแยะเข้ามามากมายเลยเดี๋ยวผมให้ดูจากด้านท้ายก่อนนะครับอย่างด้านท้ายนี่ฮะ221มาดูตรงนี้คุณลองมาดูบอดี้ด้านท้ายแบบหน้าตรงๆดูนะฮะเนี่ยทรงหน้าตรงๆตรงเนี้ยนะลองดูนะครับเห็นไหมครับดูนี่นะเห็นไหมอ่ะดูแล้วไฟทรงมันทรงเหลี่ยมนะฝากระโปรงมันใหญ่กว่าหรือเปล่าแล้วมันจะเป็น222ได้อย่างไรเขาก็สงสัยอ่ะเดี๋ยวไปดู222นี่ครับ222เป็นแบบนี้อย่างนี้แล้วไฟมันโค้งมาแบบนี้แล้วเอ๊ะมันเปลี่ยนได้จริงๆหรอข้างหลังที่เปลี่ยนไปนะครับคือไฟท้ายนี่ไฟท้ายกันชนท้ายนะครับแล้วก็แก้มข้างฝากระโปรงเหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงเหมือนเดิมคุณดูนะครับฝากระโปรงนะสังเกตนะครับตรงเนี้ยนะตรงนี้นะครับทรงความตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมใกล้เคียงไหมนะแต่ว่าการทำอ่ะถ้าเราทำเนี่ยโดยการใช้ไฟอ่ะนะครับมาจัดฟิตติ้งแล้วมาผ่ารถแล้วมาใช้เหล็กตัวเดิมเนี้ยนะมันก็จะแบบเฮ้ยดัดแปลงเยอะกว่าจะได้ฟิตติ้งของไฟที่มันเป๊ะๆนึกภาพออกไหมแต่การแปลงในครั้งนี้เนี่ยเขามาทั้งแก้มหลังตัวนี้เลยนะครับแก้มหลังตัวนี้เลยยกใส่เพื่อให้ได้ฟิตติ้งไฟตรงนี้เป๊ะนะครับเท่ากับไม่ต้องตัดต่อดัดแปลงตรงนี้และตัวด้านท้ายที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกเป็นแค่เปลือกนอกตรงนี้นะเท่ากับฟิตติ้งไฟเป๊ะฟิตติ้งฝากระโปรงเป๊ะฟิตติ้งกันชนเป๊ะเลยนับกันชนใส่ตัวใหม่ได้เลยนะครับดูนะทรงคิ้วกันชนตรงนี้มันจะต้องมีคิ้วนี้โผล่มานะตรงนี้ไฟมันจะไปติดตรงนี้ไฟติดกันชนเลยมันไม่มีกันชนตรงนี้กันชนมันตัดนี่กันชนมันตัดขึ้นมานี่นะครับเหมือนกับตรงนี้ตัดขึ้นมานี่เห็นไหมครับตัดขึ้นมานี่ต้องบอกว่ากันชนใหม่ไฟใหม่แล้วตัวแก้มหลังเนี่ยทั้งเซตยกเข้าไปเลยฟิตติ้งไฟนี้เป๊ะเท่ากับเราไม่ได้ตัดต่อผ่ารถนะไม่ได้ตัดต่อโครงข้างหลังโครงในรถตรงเนี้ยหลังจากผ้าตรงเนี้ยนะครับโครงในรถนี่เหมือนเดิมคัดซีข้างในคัดซีหลังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ตัดต่อเปลี่ยนแค่เปลือกนอกเปลี่ยนเปลือกนอกคือตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้เห็นไหมคำถามคือดัดแปลงไหมผ่าคัดซีไหมแล้วรถจะขับเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนแค่นี้รถมันจะขับเพี้ยนไปตรงไหนนะครับมันก็เหมือนการเปลี่ยนกันชนทรงกันชนอะแต่เพียงว่าเปลี่ยนแค่เปลือกนอกนะอ่ะมาดูข้างหน้าด้วยความเป็น S Card นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนี่ยรถทรงจะยาวกว่า E Card C Card อยู่แล้วนะครับทรงจะยาวซึ่งเดี๋ยวดูนะฮะ221กับ222รถแท้เนี่ยนะครับรถจอดเสมอกันแบบนี้นะครับซึ่งในกันชนใหม่ใน222ตัวใหม่เนี่ยกันชนหน้าก็จะยาวกว่าตรงนี้นะครับกระจกข้างทรงนี่คล้ายๆแต่221บางรุ่นก็จะเป็นกระจกสี่เหลี่ยมนะครับกระจกข้าง
ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยนะครับทรงยาวกว่าเปลี่ยนห้อยปึ้งปุ๊บนะครับก็เหมือนละนะครับส่วนด้านข้างด้านข้างเนี่ยทรงสไตล์คล้ายๆกันแล้วเนี่ยเพราะมันมีคิ้วโครเมียมวิ่งมาคิ้วโครเมียมวิ่งมานี่มาถึงเท่านี้แล้วตัดลงตัดลงแล้วก็มาตัดลงนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงมากนะครับเสา2เสาสเกลเกือบเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่มองไม่ออกหรอกนะครับแต่ส่วนด้านหน้าอ่ะดูด้านหน้าด้านหน้า221อ่ะนี่ครับคือเราเปลี่ยนทั้งฝากระโปรงนี้ฝากระโปรงแก้มข้างไฟกันชนแต่ด้านหน้าเนี่ยบทกังวลเลยเพราะไม่มีการผ่าไม่มีการดัดแปลงตัวถังทั้งเซตจับลงเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าดูจากฝากระโปรงทางด้านนี้นะคุณดูนะครับความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงนะฝากระโปรงนะเห็นไหมครับแต่กันชนจะยืดกว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นกันชนเป็น222แล้วนะครับเป็น22เนี่ยนะครับทรงก็คือจะยาวใกล้เคียงกันเห็นไหมครับว่าท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่เนี่ยนะครับก็จะหมดกังวลละในเรื่องของการหนึ่งอะไรดัดแปลงเพราะว่าไม่ต้องผ่าถึงคัดซีไม่ต้องผ่าถึงโครงรถนะครับเปลี่ยนแค่เปลือกนอกก็เสมือนเปลี่ยนกันชนชุดกันชนใหม่เท่านั้นเองแต่โฉมภายนอกคุณได้โฉมที่หรูหราไปใช้งานและสุดท้ายก็อยู่ที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจเองครับว่าอยากทำมันหรือเปล่าหรือจะขายทิ้งไปเท่านั้นเองครับเต็มไม่เพื่อนลงทางช่วยกันสังเกตลดอุบัติเหตุ 30% อย่าทำให้ความประมาทใดๆเป็นเรื่องชาชินสติและความปลอดภัยจงทำให้กลายเป็นอาจินมาลองสัมผัสกันได้เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวพาชิม11ปีใต้แสงไฟยกให้แบงกิ้งคือของจริงพอไฟที่นี่เขาแรงและคุ้มแบบจุใจให้เราเป็นตัวแทนเป็นผู้พิทักษ์